ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ BIM and Channel 5สถานที่เที่ยวแม่ฮ่องสอนตามรอยพระบาทพ่อหลวงราชการที่9ตอนที่2 3เครื่องดื่มกาแฟที่บ้านห้วยหอมในหลวงราชการที่9เคยเดินเส้นทางนี้กาแฟห้วยหอมหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงความอร่อยกาแฟห้วยหอมกันมาบ้างแล้วบอกได้เลยว่าเราไปเยี่ยมเยียนกันถึงถิ่นกันมาแล้วความเป็นมาของสู่พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและจุดเริ่มต้นของกาแฟห้วยหอมเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2515โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในส่วนของกาแฟอาราบิก้านั้นมีการนำเข้ามาปลูกที่บ้านห้วยหอมตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2515โดยกลุ่มมิชนารีนอกจากนั้นที่นี้เราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมีโฮมสเตย์บ้านห้วยหอมจำนวน5หลังสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ20คนอัตราค่าพักต่อคนละ150ค่าอาหารมื้อแรก70บาทและมีไกด์ท่องเที่ยวนำเยี่ยมชมรอบๆหมู่บ้านครั้งละ200บาทติดต่อคุณมะวิไลประธานกลุ่มท่องเที่ยวห้วยหอมและนางมะลิวรรณนักรบภัยโทร089555 4บ้านป่าตองบ้านของพ่อบ้านป่าตองศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงบ้านป่าตองตามพระราชดำริตั้งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มาประทับแรมและมีการรับสั่งเรื่องความมั่นคงรักและปัญหายาเสพติดเพราะทำให้เกิดปัญหาจึงรับสั่งให้สร้างศูนย์ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาเรียนรู้และไปใช้ประโยชน์โดยได้ร่วมมือกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และลาบที่ลาบ21สร้างเป็นฐานเรียนรู้และได้นำแนวพระราชดำริไปขยายให้กับชุมชนและปรับเป็นการท่องเที่ยวโดยมีหน่วยงานจากกรมป่าไม้เข้ามาสร้างฝายสร้างอาชีพและได้นำพระราชดำริมาขยายพื้นที่รอบป่าตองและแม่ฮ่องสอนด้านกิจกรรมในศูนย์ป่าตองนั้นมีหลากหลายอย่างได้แก่สร้างฝายให้เป็นตัวอย่างเรื่องน้ำโดยกรมชลประทานและการทดลองเลี้ยงปลากดหลวงและสวายการทดลองมา10ปีส่วนการพัฒนาที่ดินจะเป็นพื้นที่ราชันนั้นจึงมีการสนับสนุนปลูกพืชนาพันธุ์ขั้นบันไดใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินสไลด์ตัวสัตว์ป่ามีการเพาะเลี้ยงเพื่อขยายคืนให้ธรรมชาติปศุสัตว์จะส่งเสริมและปรับปรุงการเลี้ยงแกะและการแปรรูปกรรมวิชาการกรวิชาการเน้นเรื่องกาแฟซึ่งเกษตรแม่ฮ่องสอนเป็นป่าจำนวนมากอีกทั้งกาแฟแม่ฮ่องสอนนี้เริ่มติดตลาดอาราบิก้าซึ่งสนับสนุนต่างๆทำให้ชุมชนอยู่รวมกับป่าได้ส่วนศูนย์ข้าวและสนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทำไร่ข้าวจัดหาพันธุ์ข้าวที่ปลูกแล้วได้ปริมาณมากสร้างให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสภาพป่าด้านเยาวชนโรงแรมโรงเรียน
ร่มเกล้าป่าตองเป็นโรงเรียนพึ่งตนเองสอนเด็กตามแนวชายแดนและเด็กที่ยากจนเพื่อสร้างจิตใต้สำนึกในการรักธรรมชาติและนำไปพัฒนาชุมชนทั้งนี้ให้คนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงและเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันกับธรรมชาติครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ